สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับแค่สวยอย่างเดียวคงยังไม่พอแล้วทำอะไรถึงจะทำให้ผู้ชายเขารักแต่คุณคนเดียววันนี้นะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลจึงมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันต้องขอบอกว่าถ้าต้องการให้หนุ่มๆหลงจนงอหัวไม่ขึ้นสาวๆต้องหาตัวช่วยเช่นกริยามารยาทการวางตัวซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ในหัวใจของหนุ่มๆมีแต่คุณคนเดียวเพราะฉะนั้นรีบไปฟังกันดีกว่านะครับแล้วจะได้รู้ว่าตัวคุณจะต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างนะครับนาย3เคล็ดลับโปรยเสน่ห์มัดใจชายให้อยู่หมัดนะครับมาเริ่มกันที่1. สร้างรอยยิ้มด้วยมุกตลกเฮฮาบางครั้งผู้ชายก็ต้องการสีสันด้วยมุกตลกลองพยายามเข้าหาเขาแล้วเล่นมุกกับเขาบ้างถือเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ชายกับผู้หญิงสามารถสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับ 2. ทำตัวเป็นกันเองดูสบายๆควรทำตัวสบายๆไม่จริงจังเพราะการที่เราจริงจังมากเกินไปจะทำให้ฝ่ายรู้สึกอึดอัดขึ้นเพราะฉะนั้นควรทำตัวเป็นธรรมชาติเป็นอีกคนที่อีกฝ่ายรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจแต่ไม่ต้องพยายามมากเกินไปนะครับเพราะมันอาจจะดูเกรงจนไม่เป็นธรรมชาตินั่นเอง 3. ไม่ทำตัวเป็นผู้หญิงน่ารำคาญเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงนะครับที่ชอบเมาท์มอยซุบซิบถึงคนนั้นคนนี้แต่กับผู้ชายไม่ใช่นะครับตรงกันข้ามซะอีกสาวๆทั้งหลายไม่ควรนินทาคนอื่นต่อหน้าผู้ชายเขานะครับเพราะอาจจะทำให้เขามองว่าคุณเป็นพวกชอบพูดลับหลังและก็ขี้นินทาจนอาจจะไม่ชอบขึ้นมาเลยก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับสำหรับ3เคล็ดลับโปรยเสน่ห์มัดใจชายให้อยู่หมัดก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันและท่านเพื่อนรับฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ